สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Overleague ครับผมตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวชูตติ้งนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งรถแล้วก็ยิงกันนั่นเองนะครับซึ่งรถแต่ละคันก็จะมีอาวุธติดอยู่นะครับผมตอนนี้เนี่ยเปิดทดสอบอยู่บนสตอร์ไทยสำหรับใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่ามากดเพลย์เข้ามาเลยนี่ตัวเกมก็ถือว่ายังไม่ได้มีอะไรมากนะครับในส่วนของช่วงการทดสอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของเกมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นรถของเราที่เราใช้อยู่นะตอนนี้นะครับก็คือคันนี้นะสามารถที่จะกดแท็บ to edit เข้ามาได้นะครับสามารถที่จะเข้ามาทำการแบบว่าปรับแต่งรถได้นิดหน่อยนะครับผมมันจะมีแบบว่าเป็นอันนี้ก็เป็นสีเนาะเนี่ยปรับแต่งได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสีรถตรงนี้ได้นี่ให้รถมันเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับเนี่ยปรับได้นะครับเปลี่ยนล้อมงล้อแม็กหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมให้รถมันเจ๋งๆหน่อยปรับแต่งได้นะนี่ในส่วนอื่นก็ยังไม่เปิดนะครับยังขึ้นคอมมิ่งซูนอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแข่งกันก่อนนะฮะมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมากดเพลย์ไปเลยปึ๊บนี่ไม่แน่ใจว่าหลังจากช่วงทดสอบเนี่ยมันจะต้องให้ซื้ออะไรหรือเปล่านะครับพวกล้อมงล้อแม็กพวกสีอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนได้เลยนะฮะมาจัดไปอึ๊ดกดไปเลยจ้านี่แข่งกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไอเทมเห็นไหมไอเทมก็จะดรอปออกมาให้นะครับเราสามารถที่จะปล่อยอาวุธต่างๆนะครับใส่ชาวบ้านเขาได้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อโอ้โหเอาไม่ได้ว่ะเวลากดริฟก็คือกดเลี้ยวซ้ายขวานะครับแล้วก็กดปุ่มอีกอันหนึ่งค้างไว้นะครับเนี่ยก็คือปุ่มอันนี้นะฮะกดค้างไว้ได้นะครับมันก็จะทำการริฟนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าติดบูทครับผมอุ้ยอุ้ยผมปล่อยไม่โดนคนอื่นเขาเลยว่ะแล้วก็ได้ของน้อยมากปุ๊บมานี่แน่นี่แน่เอาไปกินอีกดอกไม้นี่โอ้มาไปก่อนขอไปก่อนละเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บกระสุนไว้ไปเลยครับไปเลยปุ๊บสังเกตว่ารถเราเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของเห็นไหมขีดเลือดสีเขียวว่ะมันจะมีเลือดด้วยนะครับโอ้ปล่อยไม่โดนว่ะเขาไปแล้วเขาไปแล้วปล่อยไปเอ้ยยิงปืนไปโดนอยู่โดนอยู่นี่อึ๊ดโอเคโดนดีน้องไปเร่งเลยเร่งเลยเร่งความเร็วไปฮะปล่อยใส่ใครวะเนี่ยมันก็จะมียาให้เราเก็บด้วยนะครับเอาไว้เพิ่มแบบว่าเพิ่มเลือดให้กับตัวรถเรานั่นเองนะฮะเมื่อกี้ที่ผมเก็บอะเฮ้ยถึงเส้นชัยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาเป็นที่1เย้โอเคครับก็ที่1ไปนั่นเองนะครับผมเนี่ยรูปแบบการเล่นก็มีเป็นประมาณนี้ครับพอแข่งเสร็จก็จะได้พวกของรางวัลตามนี้นะครับมาให้นั่นเองนะเรียบร้อยนี่กด continue ไปนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการสะสมตรงนี้ครับตรงรูปกล่องนี่เห็นไหมด้านซ้ายของจอด้านล่างนะครับมันก็จะให้เราสะสมไปเรื่อยๆพอสะสมครบเต็มร้อยเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะสามารถที่จะเปิดกล่องได้นั่นเองนะครับทีนี้ตัวเกมก็จะมีปุ่มนะครับด้านบนนี่ปุ่ม setting อันนี้นะฮะสามารถมาปรับได้เลยนะครับว่าจะเอาภาพแบบสูงสุดต่ำสุดหรือว่ายังไงก็แล้วแต่อยู่ที่โทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับแล้วก็มาดูตรงในส่วนของตรงนี้ช้อปปิ้งครับร้านขายของสีเขียวกดเข้าไปไม่ได้ครับแสดงว่ามันยังไม่เปิดมานั่นเองนะฮะนี่กดเข้ามาดูตรงรถนะครับมีรถหลากหลายขั้นนะครับให้เราสามารถเลือกดูได้นะครับผมนี่ตามนี้รู้สึกว่าจะทดลองรถคันอื่นได้ด้วยมั้งนะฮะอุ้ยรถคันนี้เจ๋งว่ะไหนลองสิน่าจะเอาไปแข่งได้มั้งนี่เอาไปแข่งได้ด้วยนะครับโอเคปรับแต่งรถหน่อยนิดนึงแล้วก็ใส่ล้อแม็กไปอันนี้แหละอันเก่านะฮะถ้าปรับแต่งได้เยอะกว่านี้ก็น่าจะเจ๋งนะอันนี้แหละเจ๋งสุดแล้วลองเอารถคันนี้ไปแข่งดูมั่งนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีให้เราแบบปรับแต่งแบบนี้ไปเรื่อยครับรถอาจจะยังมีไม่เยอะนะฮะไปไหนแล้ววะคันนี้คันนี้นี่ไงที่เราจะเอาไปแข่งนะนี่รถก็มีประมาณนี้นะครับคาดว่าหลังจากที่ตัวเกมเปิด Open Beta ไปแล้วเนี่ยน่าจะแบบอัปเกรดรถได้นะครับตอนนี้เนี่ยเมนูมันยังมีน้อยอยู่นะก็อย่างที่บอกไปว่ามันยังอยู่ในช่วงทดสอบนั่นเองนะครับอันนี้มีเพชรมาเนี่ยเอาเพชรไปทำอะไรได้มั่งผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเอาไปซื้ออะไรได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนี่เห็นปะแล้วก็มีตรงนี้มั้งเนี่ยอัปเกรดได้แต่ว่าต้องใช้อะไร
ช้เจ้าเป็นทองทองเนี่ยโอ้ยมันก็อัปเกรดได้นี่หว่าแต่ว่าเหมือนแบบผมมีทองอยู่200แล้วผมใช้อัปเกรดอันพวกนี้ไม่ได้หรอจะต้องน่าจะเปิดตรงเศษชิ้นส่วนจากตัวกล่องนี้ก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้คือเพิ่งเริ่มเล่นนะก็คือมาเล่นดูคร่าวๆกันนะครับผมอ่ะมากดเพลย์ไปเลยปึ๊บนี่จัดไปคิดว่าน่าจะได้จากกล่องนะครับพวกเศษชิ้นส่วนของรถอ่ะแล้วก็เอามาอัปเกรดให้รถมันดูดีดูเจ๋งขึ้นกว่าเดิมภาพอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับผมแต่ก็เล่นแบบว่าสนุกสนุกฆ่าเวลาได้ดีทีเดียวเชียวอุ้ยทำไมคันนี้มันเร็วจังวะอุ้ยอุ้ยโดนยิงว่ะเฮ้ยไปเลยเพื่อนดริฟหน่อยดริฟไปเลยขึ้นไปด้านบนโอเคเราเพิ่มเรื่องเรียบร้อยไปเลยครับบูสเตอร์โอ้โหคันนี้โคตรเร็วเลยว่ะมาไม่สามารถยิงใส่คันอื่นได้เลยเนี่ยไปเก็บยาครับผมอุ้ยมาแล้วยิงไม่โอ้โหไม่โดนเพื่อนอะไรเพื่อนยิงไปโดนดีๆนี่อีกหนึ่งดอกไปล่ะมาห้ามแซงเราไว้ห้ามแซงบูสครับผมบูสเก็บของอุ้ยคันนั้นมันมาแรงจังวะไปไหนแล้วเมื่อกี้เรายังแซงได้อยู่มาครับริปหน่อยนิดนึงริปเยอะก็ไม่ดีนะเดี๋ยวรถเบรกมาไปครับสวยงามปึ๊บโอเคถึงเส้นชัยแล้วคงไม่มีใครเข้ามาหาเราแล้วล่ะเรียบร้อยครับผมเย่ชนะไปนี่เย่เนี่ยครับประมาณนี้รูปแบบเกมเพลย์มีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ระบบต่างๆก็อย่างที่ผมกดให้ดูนะครับอันนี้ก็สะสมไปเรื่อยเนาะรอให้มันถึง100นะครับแล้วก็กล่องสีทองก็รอให้มันถึง10นะครับแข่งแล้วก็เก็บของไปเรื่อยๆนั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมไม่มีอะไรแล้วสำหรับเกมนี้นะครับนี่คือรูปแบบเกมเพลย์คร่าวๆใครอยากจะโหลดมาเล่นคำๆก็สามารถโหลดได้เลยลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับไว้ Open Beta เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีสำหรับตัวเกมนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีทุกคนครับผม